สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยมีดโกนบิ๊กมีดโกนบิ๊กแบบ3ใบมีดบิ๊กอีซี่คลิกง่ายยิ่งกว่าง่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการครับ Red Devils นะครับวันนี้อยู่ผมเปาผีนะครับแล้วก็น้องฝ้ายนะครับไม่คิดถึงพี่ปานจังเลยไม่ค่อยสบายช่วงนี้เสียงเสริงไปหมดแล้วนี่เชียร์ดังไงอ๋อเออเชียร์เลยชนะเลยไงครับก็กลับมาคราวนี้เราก็มีรอยยิ้มกันบ้างนะดูหวานกันทั้งคู่เลยดูดีชมพูแน่นอนโลกนี้เป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าแมนยูชนะครั้งแรกในรอบหลายเกมหลายเกม3นัดแพ้ติดต่อกันทุกรายการเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2001นะนับไปตั้ง10กว่าปีอ่ะไม่เคยทำแบบนี้ไม่เคยเจอแบบนี้ถือว่าชนะเป็นนัดที่ชนะในรอบปีเนี่ย2014ใช่ครับแล้วก็เป็นยิ่งกว่านั้นก็คือเดวิดมอยส์เนี่ยแสดงเห็นว่าก็มีเหมือนกันนะอ่ะมีช็อตแบบนี้เหมือนกันเป็นเกมที่แฟนบอลแมนยูไนเต็ดคิดว่าน่าจะมองว่าทีมเล่นดีที่สุดพี่เปาภาคด้วยนี่อีกนัดหนึ่งใช่ครับใช่ครับขออภัยนะครับพี่เปาภาคหรือเปล่าแบบให้กำลังใจเต็มที่ไม่เกี่ยวแต่เขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องมาคุยกันนะครับก็คุยกันเรื่องเกมก่อนแล้วกันครับน้องฝ้ายคือต้องเล่นดีไงแมนยูต้องชนะมันต้องชนะเพราะว่าเขาเป็นนักล้างตาสวอนซีนี่จำได้ไหมใช่6วันก่อนนี่6วันก่อนที่จะเตะกันเนี่ยก็เขาก็บุกมาชนะที่โอทราฟอร์ดเราก็แพ้กันในบ้านเลยใช่ครั้งแรกนะฮะคือสวอนซีเนี่ย82ปีนะครับชนะในชนะแมนยูได้ครั้งแรกที่บ้านถึงบ้านนะครับนี่ไงเดวิดมอยส์เนี่ยปีนี้สถิติอะไรก็ช่างอ่ะไม่เคยเกิดมาหมดเลยสถิติที่ไม่ดีเวสต์บรอมไม่ชนะ35ปีก็มาชนะนะฮะนิวคาสเซิลไม่ชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ด41ปีก็มาชนะมันเป็นสถิติของเราหรือสถิติของเขาเอเวอร์ตันเนี่ย20กว่าปีก็มาชนะโดนหมดทุกอย่างประเดี๋ยวประดังเข้ามาเกมนี้ก็ค่อนข้างกดดันนะครับแต่ว่าเดวิดมอยส์ก็กลับมาได้ดูการจัดตัวนิดนึงนะครับจัดตัวเนี่ยเป็นอย่างที่พี่เปาคิดไว้ป่ะคะคือตอนแรกรายชื่อมาน่าสนใจมากตรง3ตัวรุกนะครับ4 2 3 1เนี่ยระบบ2ไอ้2เนี่ยไอ้2มิดฟิลด์2ตัวเนี่ยเป็นไมเคิลคาริกกับดาเรนสเตรเชอร์ถูกใจใช่อันนี้ค่อนข้างถูกใจคิดถึงไงคิดถึงเชอร์ด้วยเพราะว่าดูแล้วมันต้องมีตัวไล่คนนึงสเตรเชอร์จะเป็นคนวิ่งนะครับส่วน3ตัวรุกเนี่ยก็โอเคนะมีวาเลนเซียนะครับมียานาไซแล้วก็มีคังาวะแต่ว่าคือคิดถึงคังาวะไงตอนเล่นเนี่ยมันแปลกๆตรงที่เอาคังวะไปเล่นซ้ายไงน้องฝ้ายใช่แล้วอัญญาไซเล่นตรงกลางคือตอนอัญญาไซคือเขาถนัดซ้ายใช่ครับแล้วตอนหลังเนี่ยพอรู้สึกว่าเดวิดมอร์สมองเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเวิร์กละก็เลยเปลี่ยนระหว่างเกมก็ทำให้แมนยูแบบเป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงเห็นไหมแล้วก็ถูกครึ่งหลังเนี่ยทำเดวิดมอร์สน่าจะสั่งให้แมนยูไล่บีมากขึ้นมีอย่างที่ไหนครับเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าบ้านเราด้วยเปอร์เซ็นต์การครองบอลในแมนยูน้อยกว่า39% ฮะประมาณ 39% ตอนซีนี่ 61% น่ะใช่ฮะแต่บ้านเราใช่เล่นที่คือแมนยูโอ้โหเล่นในบ้านแล้วโดนตอนซีบุกมาครองบอลได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องฝ้ายไล่คะแนนให้ดูกันนะครับเชิญเลยครับน้องฝ้าย DKR เป็นไง DKR ก็โอเคค่ะไม่เสียประตูเอาไป6คะแนนครับค่ะก็ราฟาเอลนะคะ8ค่ะเล่นดีที่สุดในทีมคริสมอลลิ่งค่ะ6วิดิต8ค่ะเอลล่า7ค่ะบุตเนอร์ที่ลงมาแทนค่ะเอาไป6คะแนนครับคาริก7ค่ะเฟชเชอร์ก็6ครับวาเลนเซีย6ครับเอ๊ะยังไงคากาวะ6ค่ะยานาไซ8นี่แน่นอนค่ะเวเบก6ค่ะชิชาริโต้ก็5ครับก็มีสำรองหลายคนไม่ได้ใช้แต่ว่าสำรองเนี่ยน่าสนใจคนนึงครับเจสซี่ลินการ์ดฮะถ้ายังจำกันได้เด็กคนนี้ก็คือเด็กปั้นของแมนยูแล้วก็ปล่อยไปให้เบอร์มิงแฮมยืมตัวกลับมาแล้วดิต้นฤดูกาลไปอยู่เบอร์มิงแฮมนัดแรกลงสนามเนี่ย4ลูกครับยิงเลยยิง4ลูกครับโอ้โหแล้วฟอร์มดีมากตอนนี้เดวิดมอยส์ก็เอามาเป็นสำรองแล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับแมนออฟเดอะแมชแน่นอนเป็นอัดนานยานาไซแม้จะไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงแต่ว่ามีช็อตป่วนหลายช็อตนะครับยิงฟรีคิกไปชนคานลูกหนึ่งก็เดวิดมอยส์น่าจะเห็นแล้วว่าถ้ายานาไซเอาลงสนามเนี่ยอย่างเดียวเนาะเขาถนัดซ้ายไงแต่ไลแอนกิกตอนหนุ่มๆอ่ะง่ายๆเลยคิดง่ายๆเหมือนกันเลยอย่าเป็นไลแอนกิกตอนนี้นะตอนนี้ไม่นับฮะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดมากครับถ้าเดวิดมอยส์ดูเกมนี้ก็นี่แหละเล่นแบบนี้มิดฟิลด์2ตัวรุก3ตัวทางกว่าเล่นหน้าต่ำจบใช่เลยคือเขาถนัดตรงนี้อีกคนนึงต้องพูดถึงก็คือซูเปอร์แดนนี่เวลเบกนะครับเทปเวลส์นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะประตูที่เขาทำได้เกมนี้เนี่ยเป็นประตูที่6จากการลงสนาม6เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกคือจะบอกว่าเป็นช่วงที่เข
ขามาถูกเวลาเพราะว่าจุดพีคของเขาช่วงนี้เวนดูนี่ไม่อยู่นะครับแล้วก็วีฟันเพอร์ซี่ก็ไม่อยู่เจ็บทั้งคู่เลยแล้วมีโยเบกมาให้พึ่งเนี่ยใช่เขาก็คือทำผลงานได้ดีตอนนี้ดูแล้วเขาหล่อขึ้นนะดูหล่อไหมดูหล่อเลยใช่ไหมขนาดทรงผมทุเรศทุเรศเนี่ยดูหล่อเลยเล่นดีก็หล่อกันไปเลยทีเดียวทรงผมน่าเกลียดมากนะเบลเบกนี่ถ้าตัดใหม่นี่น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูเย ก็หล่อนะครับอาจจะเพราะว่าที่ชนะสวอนซีเขาอาจจะกดดันด้วยแหละใช่สวอนซีเขาก็ผลงานไม่ดีนะครับก็เล่นนอกบ้านไม่ค่อยชนะด้วยไงก็มีข่าวลือมาด้วยว่าที่แก้เกมได้กันขนาดนี้ก็เพราะว่ามีสเตอร์มาคุมใช่คุมโค้ชอีกทีนึงเป็นข่าวลือหลังจบเกมมาเขาบอกว่าเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเนี่ยเป็นเหมือนเดวิดมอยส์ไปขอคุยกับเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันบอกว่าตกลงมันสถานการณ์แย่มากทำไงดีว่ามอยไปขอความช่วยเหลือป่ะไปคุยกันประมาณชั่วโมงนึงขอคำปรึกษาอาจจะไปขอคำปรึกษาบางทีพี่ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือเฟอร์กี้ไม่ได้มาดูเกมนี้ครับหลายเกมเฟอร์กี้มาแต่ว่าเฟอร์กี้ไม่ได้มาดูเกมนี้ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าหรือว่าไม่กดดันเพราะว่าเฟอร์กี้ไม่มาอาจจะเป็นไปได้นะจริงๆปกติเฟอร์กี้มาเล่นแย่ตลอดเลยนะกดดันไงเนี่ยเฟอร์กี้ตอนนี้ผมบารมีกันไปอยู่ที่บาร์เบโดสนะครับพาครอบครัวไปครอบครัวของเฟอร์กี้เนี่ยกี่คนรู้ป่ะน้องฟ้ากี่คนคะ30โอ้เยอะไปไหม ลูกหลานไปกันหมดเลยก็เลี้ยงฉลองวันเกิดนะครับเพราะว่าเฟอร์กี้เนี่ยเกิดวันสิ้นปีนะครับก็ตอนนี้อายุน่าจะ72แล้วมั้ง72แล้วนะครับไม่น่าถึงนะก็ยังอยู่นะครับไปดูอันดับการยิงประตูนิดนึงนะครับเวนดูนี่ยังนำเป็นดาวสโบของแมนยูอยู่ในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ก็ก้าวเข้ามาติดกันเลยเรเบกนี้ก็8แล้วนะเรเบกมา8แล้วอันนี้เพราะว่าฟาร์มาซี่เจ็บไงใช่ฟาร์มาซี่เจ็บนะครับเรเบกแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือชิชาริโต้นะครับก็ยิงไปแค่ลูกเดียวนั่นเองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เราได้5คะแนนด้วยเนาะเขาเล่นครับเหมือนสูญเสียความมั่นใจชิชาริโต้เนี่ยเวลาลงสนามทีนึงโอ้โหฟุตบอลมันอยู่ที่ความมั่นใจนะน้องฝ้ายเวลาไม่ได้ลงสนามเนี่ยพอลงปุ๊บเนี่ยนานๆทีจับบอลทะลักแบบโอ้โหไม่รู้จะซ้อมหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยตื่นเต้นจริงๆจับบอลแย่มากนะพี่เชโต้จับบอลแรกนี่ต้องไปเทรนกันเยอะเลยนะครับส่วนอันดับแอสซิสต์เนี่ยครับเวนูนี่จัดไป9ลูกแล้วในพรีเมียร์ลีกครับแม้จะล่าสุดไม่ได้ลงนะเนี่ยเปลี่ยนบทบาทเป็นตัวจ่ายหน่อยนะครับเราไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงแมนยูอยู่อันดับที่7ค่ะครับมี37คะแนนนะครับจากการลงสนาม21นัดนะครับก็ดูแล้วแชมป์ยากแล้วแชมป์ก็จบแล้วก็ไม่คงไม่อยากให้ลงไปก่อนนี้แหละแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องรักษาสถานะของทีมที่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับอยู่ห่างจากท็อปโฟก็ต้องโกยแต้มขึ้นมาเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นถ้วยคิดว่าได้แชมป์ไหมล่ะปีนี้คือถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ได้ไปนะไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะเนี่ยดูแล้วก็ต้องมาเน้นกับผลงานในลีกด้วยนะครับก็ดูแล้วโอกาสได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่มีเลยก็มีแหละแต่มันยากเราก็ไม่ใช่ว่าหลงทีมจนไม่ลืมหูลืมตาไงใช่ครับต้องดูความจริงพูดถึงแท็กติกของมอยส์เกมนี้นะครับที่บอกว่ากล้าเปลี่ยนนะระหว่างเกมจากครึ่งแรกเนี่ยโดนโอ้โหครองบอลยืนมองอย่างเดียวเลยตอนหลังต้องสั่งให้ลูกทีมเนี่ยไล่บีบพื้นที่บีบเร็วบีบสูงครับแล้วก็เปลี่ยนเอายานาไซเนี่ยไปเล่นซ้ายตามที่เขาถนัดอย่างใช่ครับก็ดาร์เรนเฟรเชอร์มาชมใหญ่เลยใช่ไหมน้องฟ้าบอกว่าไงนะแผนการเล่นดีไงคือแบบคือเขาฉลาดไงที่โยกยานาไซไปแล้วก็เอาคาวะเนี่ยเอามายืนอยู่ข้างหลังใช่ครับกองหน้าก็คือตำแหน่งคือที่ถนัดทั้งนั้นเลยซึ่งตอนแรกที่เขาจัดเหมือนกับจัดตามใจป่ะตอนแรกอาจจะวางหมากอีกแบบนึงแต่ว่าบางทีคุณซื้อต้องรู้จักยืดหยุ่นระหว่างเกมมีแบบเห็นตรงนี้ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนต้องกล้าเปลี่ยนนะครับก็เฟรเชอร์ก็มาชมว่าใช่แล้วในตรงที่คือย้ายยานาไซไปเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาโดนใบเหลืองไงคือแบ็คขวาของคู่แข่งเขาโดนใบเหลืองไปแล้วครับแน่นอนยังไงก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมามีข่าวเกี่ยวกับแมนยูอีกเพียบเลยนะครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยมีดโกนบิ๊กมีดโกนบิ๊กแบบ3ใบมีดบิ๊กอีซี่คลิกง่ายยิ่งกว่าง่ายกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับน้องฝ้ายต่อเนื่องมาจากเบรกแรกนิดนึงนะครับแมนยูชนะก็จริง
แต่ว่าก็ต้องซื้อใช่ไหมคือยังมีข้อบกพร่องอยู่ใช่จุดอ่อนยังมีจุดอ่อนนี่คือตัวนักเตะเลยใช่ตัวถ้าให้ดูแล้วก็กองกลางก็ต้องซื้อเพราะว่าหายไปใช่ครับหายไปเยอะเลยนะครับแล้วคาริก็แก่แล้วด้วยดาร์เรน เฟลเชอร์ก็เจ็บอยู่ยังเพิ่งหายเจ็บเพิ่งหายกลับมาจะไปหวังพึ่งเขามากก็ไม่ได้นะครับว่าแล้ววันอาทิตย์นะครับหลังจากที่พาทีมชนะสวอนซีได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดวิดมอยส์ทีทันใดเลยนะระหว่างที่เกมในอังกฤษเนี่ยเขาเตะกันอีกคู่หนึ่งนิวคาสเซิลไม่ดูเจอกับแมนซิตี้ครับไม่สนใจมีภาพตัดออกมาปุ๊บโชว์เดวิดมอยส์ไปนั่งอยู่อิตาลีไหวนะกินมักโรนีอยู่ไปดูเกมที่ยูเวนตุสเนี่ยบุกเอาชนะกาญารี 4-1 ครับเออไปทำไมนะก็ต้องไปดูนักเตะดิใช่ครับก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเดวิดมอยส์เนี่ยไปดูใครตกลงไปดูใครกันแน่หลายคนครับที่บอกว่าอยู่ในเรดาร์ของเดวิดมอยส์นะครับมีดาวิเดอัสตอรี่นะครับกองหลังทีมชาติอิตาลีของกาญารีคนนึงละนี่กองหลังครับคนนึงก็คือคลาวดิโอมาคิซิโออันนี้มีข่าวด้วยแล้วเขาเล่นดีใช่ไหมเล่นดีคนนี้เล่นดีนะฮะแล้วก็มีข่าวกับปอป็อกบาป็อกบานี่ดูแลยากเอากลับมาเพราะว่าเด็กเก่าแล้วแบบกบฏไปแล้วอ่ะคือเขาว่ากบฏแล้วจริงๆกบฏไปแล้วนะครับคือไม่สนใจตอนนั้นทะเลาะ กับเซอร์และซูซานแบบอ้าวก็ทะเลาะ กับเซอร์ไงไม่ได้ทะเลาะ กับมอยกลับมายากอีกคนนึงก็คืออาร์ตูโรวีดาลนะครับก็เป็นนักเตะตัวหลักของยูเวนตุสแล้วส่วนตัวพี่เปาอยากได้ใครคะดูถ้าสมมุติเป็นพี่เปาเองอ่ะพี่ก็อยากได้ป็อกบาแหละแต่ว่าพี่รู้ว่ามันยากครับทำไมอ่ะก็ไม่แน่พี่รู้มันยากพี่ยูอาร์ตูโรวีดาลนี่ก็ยากเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญากับยูเวนตุสไปสดร้อนๆเลยเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ก็คือมาคิซิโอตอนนี้เป็นมิดฟิลด์ที่น่าจะเข้ามาช่วยงานเดวิดมอยส์ได้นะครับความสามารถเป็นยังไงคะเก่งอันนี้ไม่รู้จักเลยเก่งๆใช้ได้ใช้ได้หล่อไหมโอเคอิตาเลียนเอาหน้าตาดีๆเนาะอิตาเลียนถึงที่พอพูดถึงว่าเบลเบกก็หล่อแล้วไงเออก็ได้ถ้ามายิงได้ก็หล่อช่วงนี้ต้องให้เขาแล้วนะครับวาเลนเซียยังหล่อเลยช่วงนี้ใช่ขณะเดียวกันก็บอกว่าฟิลเนวิลก็สตาฟโค้ชของแมนยูก็แยกไปอีกที่นึงไปสเปนสเปนก็ได้เข้มเข้มนะ ไปดูนัดที่เกตาเฟ่เจอกับรายโยนะครับก็ดูฟอร์มของซาอูนิเกสฟิวดาวรุ่งดาวรุ่งด้วยอันนี้ยืมมาใช่ไหมคะใช่ยืมมาจากแอตเลติโกมาดริดก็น่าสนใจนะต้องไปหาดูแล้วความสามารถแต่ละคนเป็นยังไงวันนี้อายุน้อยครับนะครับก็เลือกไปหาอิตาลีเอาสักคนใครก็ได้แต่ว่ามีอีกข่าวนึงที่น่าสนใจคืออัปเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บเวนูนี่กันหน่อยนะครับเวนูนี่เนี่ยไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เกมที่แมนยูเนี่ยแพ้สเปอร์ตั้งแต่แพ้สเปอร์หายไปเลยตอนนั้นมีบอกว่าเจ็บต้นขาแล้วก็ข่าวบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็จะกลับมาจะไม่มาสักทีสุดท้ายตอนนี้เวนูนี่มีรูปวิธีเนี่ยไปโผล่ที่อียิปต์ไปถ่ายคู่กับพีระมิดไปคีอูดเขาบอกว่าที่รูนี่ไปอียิปต์เนี่ยเพราะว่าไปทำมัมมี่ไปซ้อมฮะอ้าวค่ะคือแพทย์สโมสรเนี่ยบอกว่าต้องให้รูนี่ไปซ้อมในอากาศที่อุ่นเพื่อที่จะให้อาการบาดเจ็บที่คนขานิบเนี่ยหายดีมาไทยไหมไทยกำลังอุ่นได้ที่เลยนี่ร้อนเกินไปและไกลด้วยนะครับก็ไปอยู่ที่อียิปต์ซ้อมแล้วก็มีเดวิดมอยส์จะส่งทีมแพทย์ไปประกบด้วยแล้วเขาซ้อมกับใครคะอย่างนี้ซ้อมกับคนเดียวดิซ้อมคนเดียววิ่งรอบพีระมิดใช่อาจจะซ้อมแล้วก็มีทีมแพทย์เนี่ยคอยประกบอยู่แล้วขนาดเดียวกันก็เอาครอบครัวไปด้วยนะครับครอบครัวก็ถือว่าไปพักผ่อนใช่ทั้งกายทั้งใจให้สบายนะครับเวนดูนี่ก็น่าจะกลับมาในเกมกับเชลซีได้เย้สุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมแน่นอนเป็นเกมสำคัญนะครับแต่ว่าที่น่าห่วงกว่าก็คือโรวินฟานเพอร์ซี่นะครับฟานเพอร์ซี่เนี่ยเจ็บต้นขาเจ็บมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมไม่ได้เล่นเลยนะฮะไม่เล่นให้แมนยูเลยแล้วก็มีข่าวบอกว่าอาจจะต้องพักเพิ่มอีก6สัปดาห์ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเดวิดมอยส์บอกว่าปฏิเสธบอกไม่ใช่แต่ข่าวออกมาว่าพักเพิ่ม6สัปดาห์ถ้า6สัปดาห์นี้พักอีกโอ้โหเดือนครึ่งข่าวลือมาทีไรก็เป็นจริงทุกทีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือฟานเพอร์ซี่จะไม่พร้อมแน่นอนสำหรับเกมกับเชลซีนะครับก็ถือว่าต้องรีบหานักเตะใหม่วันที่แมนยูชนะสปอนซีได้เนี่ยฟานเพอร์ซี่ก็มาดูด้วยนะค่ะมาดูด้วยพาแฟนจะคันไม้คันเท้าคันขาอยากลงอยากลงสนามนะครับก็เวนูนี่ระหว่างที่อยู่อียิปต์นี่เขาบอกว่าเนื้อหอมนะคนจำได้คนจำได้ไปโรงแรมเนี่ยโอ้โหมีแฟนๆมาขอถ่ายรูปถ่ายทีนี่ดูเหมือนถ่ายรูปชั้นเรียนน่ะทำไมคะถ่ายกันมา40คนได้มั้งเนี่ยมีรูปให้ดูนะครับก็ดูภาพประกอบไปคือจะได้ไม่เป็นการรบกวนมากไงถ่ายทีละคนมันช้าไงเสียเวลาถ่ายเยอะให้จบไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเวลานี้ก็น่าจะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยแมนยูในเกมกับเชลซีนะครับพูดถึงเกมกับเชลซีเดี๋ยวเรา
พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมารีวิวเกมพรุ่งนี้กันครับค่ะสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยมีดโกนบิ๊กมีดโกนบิ๊กแบบ3ใบมีดบิ๊กอีซี่คลิกง่ายยิ่งกว่าง่ายกับเกมที่3นะครับสุดท้ายแล้วเราพูดถึงเกมบุกถ้ำสิงห์นะครับแล้วก็มาดูโปรแกรมมาดูกันหน่อยเกมกับเชลซีเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญเกมแรกที่เราเจอกันเนี่ยทำได้แค่เสมอ0-0เล่นในบ้านแต่ว่าคราวนี้เราต้องไปเยือนเชลซีซึ่งตอนนี้แกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเชลซีเขาไม่เคยแพ้ในบ้านเลยนะประกาศตัวขึ้นมาว่าโอ้อันนี้พูดถึงว่าไม่แพ้ในบ้านเนี่ยเจ็บปวดนะเชลซีเกือบจะแพ้แล้วเวสต์บรอมอ่ะแล้วผู้ตัดสินอยู่ดีไม่ให้จุดโทษเชลซีเฉยเลยโอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากเกือบจะเสียสถิติแล้วอ่ะพูดถึงสถิติเป็นไงบ้างน้องฝ้ายสถิติเรากับเชลซีใช่ไหมใช่ครับเอาดูโปรแกรมก่อนใช่ไหมโปรแกรมก่อนบ้างแล้วแต่เลยหลังจากที่เราเจอเชลซีแล้วเชลซีนี่เจอวันอาทิตย์นะฮะ19แล้วจะเจออะไรต่อวันพุธค่ะเป็นแคปเตอร์วันคัพโอ้โหแค้นอยู่เอาคืนไปเอาคืนนี่แค้นอยู่ใช่แล้วก็เปิดบ้านค่ะรอถล่มซันเดอร์แลนด์ใช้คำนี้เลยนะจากนั้นค่ะอีก1สัปดาห์ครับค่ะเปิดบ้านรอคาร์ดิฟค่ะในโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกละแล้วมีอะไรต่อครับค่ะวันเสาร์ค่ะที่1กุมภากุมภาไปเยือนสโตกครับค่ะวันอาทิตย์ค่ะอีก1สัปดาห์นะวันอาทิตย์ที่9ค่ะก็เปิดบ้านรอฟูลแลมเจอกับฟูลแลมก็ทีมเนี่ยที่หนักไม่หนักเท่าไหร่หนักๆคือเชลซีที่จะเจอสุดสัปดาห์นี้เชลซีที่หนักนะครับเจอเชลซีพูดถึงเชลซีเดี๋ยวดูตารางดูอันดับคะแนนกันนิดนึงนะครับอันดับคะแนนของเขากับเรานี้ห่างกันพอจะเอามาเทียบไหมเทียบเลยคือจริงๆตอนนี้เชลซีเขาอยู่เป็นอันดับที่2นะของตารางอยู่หัวตารางแหละอยู่หัวตารางก็คือเขาแข่ง21แข่งเท่ากันเลยเราก็แข่ง21เราเนี่ยชนะ11เขาชนะ14ครับเสมอเท่ากัน4-4เท่ากันนะส่วนแพ้เราชนะค่ะแพ้เพราะเรา6เขาแพ้3ค่ะเราแพ้ไป6นะครับอัดแต้มได้เรา35แต้มประตูประตูได้เรา35แต้มเสีย24ครับเชลซีเนี่ยได้40เลยนะครับเยอะมากเสีย19นะครับแต้มรวมไม่อยากจะ37-46ก็นะนะครับก็สถิติกับเชลซีในแซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยนะครับถือว่าแมนยูดีนะดีอยู่เพราะว่าเราชนะ33ครั้งค่ะเสมอ20แพ้23ครับน่ะก็เพราะว่าเราจะไปเยือนเขาใช่ไหมแล้วชนะที่เราไปเยือนเนี่ยชนะมากกว่าแพ้นะก็ไม่แน่ก็ลุ้นกันไปดูห้านัดหลังสุดที่เคยพบกันบ้างไหมคะอ้าวเลยครับค่ะล่าสุดก็ที่พี่เปาบอกไว้เมื่อสักครู่เสมอ0-0ครับอ่ะย้อนไปนี่คือชนะค่ะแพ้สิแพ้โดนเขาถล่มบ้างแค่1-0เราแพ้ศูนย์หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเล่นใน Capital One Cup นะครับเกมนั้น 3-3 นะครับแล้วก็ไปต่อเวลาในเชลซีชนะ 5-4 น่าเสียดายมากเพราะว่าผมจำได้ว่าเวลเบกเสียบอลแบบนาทีทดเจ็บเลยอ่ะแล้วโดนเชลซีเนี่ยเอาเข้าไปยิงจนเสมอ 3-3 แล้วต้องต่อเวลาเราก็แพ้เขาเพราะว่าเราตัวน้อยกว่าย้อนกลับไปหลังจากนั้นแมนยูบุกไปเอาชนะได้อันนี้เกมนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าแมนยูโรบินฮอลซี่ยิงแล้วก็ให้แมนยูชนะ 3-2 ที่แซมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็แมนยูเนี่ยฮึดกลับมาแล้วเป็นแชมป์เลยแล้วก็เกมนั้นทำใหรู้สึกว่าจะเป็นโรเบโต้ดิมาเตโอไปด้วยนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน 3-3 นะครับชอบเสมอ 3-3 เนาะเจอกันเมื่อไหร่คู่นี้ยิงเยอะยิงกันกระจายเลยยิงกันกระจายนะครับแต่ว่าไปเล่นที่สแตนฟอร์ดบริดจ์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นรองอยู่แล้วนะครับแมนยูยิงฟอร์มแบบนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นรองแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมเสียดายมากเกมแรกที่เจอกันที่เสมอ0-0เนี่ยเชลซีอุดนะฮะวันนั้นไม่มีกองหน้าเลยครับคือกองหน้าอาชีพไม่เอาลงสนามเลยคือเขาไม่ตั้งใจทำประตูเราเลยมูรินโญ่คือกะมาอุดอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้ผลเสมอกลับไปแมนยูทำได้แค่เสมอแต่ว่าคราวนี้เราไปเยือนก็ถือว่าหนักแน่นอนเฮ้ยเรามีลูนี่หายท่านก็หวังว่าลูนี่จะกลับมาได้นะครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือลูนี่เนี่ยถ้ากลับมาจะมีสมาธิดีพอที่จะเล่นหรือเปล่าว่าลูนี่เนี่ยโดนเชลซีตามจีบมาตลอดนะครับตกเป็นข่าวว่าจะย้ายซื้อไปร่วมทีมมาตลอดเลยนะครับเวนูนี่ถ้ากลับมาก็ถ้าแสดงให้ความเป็นมืออาชีพโชว์ความฮึดกลับมาได้นี่จะได้แฟน
และใจแฟนแมนยูมากๆนะครับแต่ว่าดูแล้วพี่ว่าดูนี่กลับมาอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กลัวเหมือนกันก็อาจจะต้องพึ่งพี่แดนนี่เวลเบคเขานะครับให้ช่วยเป็นฮีโร่กันต่อไปสำหรับแมนยูนะครับเราจะเอาคะแนนเอาคะแนนเท่าไหร่ดีเนี่ยฮะคือแต้มจะแพ้กี่ลูกไม่ดีเอาเสมออ่ะปัญหาของแมนยูเนี่ยก็คือสมมุติว่าเจอกับเชลซีปุ๊บเนี่ยในช่วงวันอาทิตย์แล้วจะต้องคิดต่อไปว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกับวันซันเดอร์แลนด์ต่อไปใช่แล้วคือ3วันเท่านั้นเองวันพุธเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์เอาชนะซันเดอร์แลนด์แล้วก็เข้ารอบไปชิงชนะเลิศในแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ในแคปิตอลวันครับให้ได้เออขออภัยนะครับก็แชมเปี้ยนส์ลีกเราไม่ไปละเออไปยังไปอยู่ยังไปอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูว่าเดวิดมอยส์จะมีทีเด็ดแท็กติกขึ้นอะไรเข้ามาวัดกับมูรินโญ่แต่ดูแล้วเขาจะแพ้ทางกันหรือเปล่าเหนื่อยไม่แน่หรอกไม่แน่เฮ้ยนะไม่แพ้มอยส์ไม่เคยพาทีมไปชนะที่สแตนฟอร์ดบริดจ์นะครับสมัยทำทีมเอเวอร์ตันแต่ว่าตอนอยู่ที่เอเวอร์ตันเนี่ยเคยชนะเชลซีได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมนี่เยือนเขาเขาแพ้ทางกันเยือนเขาไม่แน่หรอกเจียมตัวหน่อยแล้วต้องเจียมตัวหน่อยฮะเดี๋ยวไปคุยมากเดี๋ยวเกิดแพ้ขึ้นมาโดนสมหน้าไม่ดีตายไม่ดีนะครับมีอะไรจะฝากกำลังใจครับค่ะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะค่ะขอขอบคุณค่ะมีดโกนบิ๊กค่ะมีดโกนแบบ3ใบมีดบิ๊กอีซี่คลิกง่ายยิ่งกว่าง่ายครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคราวหน้าก็หวังว่าจะกลับมาพร้อมชนะนะเราจะได้มาใส่เสื้อสีหวานๆกันแบบนี้อีกอย่าโดนถล่มก็พอแล้วล่ะก็นักน้อยนะครับเพราะว่าแมนยูชั่วโมงนี้ก็นะรู้ๆกันอยู่ก็เชียร์ให้เต็มที่ให้กำลังใจกันหน่อยสิสู้กันต่อไปนะครับวันนี้ผมกับน้องฝ้ายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ